คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการของเรานะครับมีช่วงใหม่ล่าสุดมานำเสนอด้วยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายมูเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะครับเขาจะมาบอกดวงชะตาของคุณนะครับกับนายจ๋าที่คุณรักจะบอกนะฮะว่าเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องที่ควรระวังติดตามกันเลยครับกับช่วงนี้ฮะมูหมาเหมียวว้าวสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมาดูหมอนะคะวันนี้จะมาดูดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันต่างๆพร้อมกับดวงสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะบอกวิธีเสริมดวงให้กับคนที่เกิดแต่ละวันด้วยนะเดี๋ยววันแรกนะคะเราจะมาเริ่มต้นดูให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะคะสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการงานบอกเลยว่าขึ้นไพ่6หมายก็คือการงานดีเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับใครที่มองหางานใหม่นะคะมันขึ้นไพ่ Six of Cups ขึ้นมาก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะข้อควรระวังเลยก็คือทั้งเดินหายใจข้อขามีโอกาสที่น้องจะบาดเจ็บทางขาได้มากขึ้นวิธีเสริมดวงนะคะให้ไปเสริมดวงเกี่ยวกับการทำบุญให้กับเด็กหรือว่าช่วยเหลือหมาแมวที่ยังเป็นเด็กอยู่อะค่ะได้เหมือนกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะดูเนี่ยไพ่ดาบขึ้นเยอะมากเลยค่ะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารค่อนข้างมากอย่างเช่นถ้าใครทำงานนะคะสื่อสารผิดพลาดในองค์กรในทีมกันนะคะในช่วงนี้ค่ะคนวันอังคารจะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานมากสำหรับคนวันอังคารนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ให้ระวังเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้องคึกมากต้องควบคุมน้องให้ดีนะคะแนะนำว่าให้เลี้ยงระบบปิดจะดีกว่าเนาะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทรัพย์เพราะสัตว์เลี้ยงเหมือนกันดวงชะตาของคนที่เกิดวันฟู้ดนะคะ Seven of Cups เนี่ยค่ะคืองานเข้ามาค่อนข้างเยอะมากทุกงานอ่ะก็มาแบบด่วนๆเอาเดี๋ยวนี้ไปซะทุกงานเลยก็อยากบอกว่าให้เรียงลำดับความสำคัญของงานให้ดีนะคะอดทนผ่านช่วงนี้ไปสักพักทุกอย่างสุดปังแน่นอนช่วงนี้ค่ะให้ระวังเรื่องสายตาของน้องนะคะสายตาของน้องจะไม่ค่อยดีมันทำให้น้องค่ะไม่ค่อยอยากขยับตัวไปไหนมากเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะที่จะเลี้ยงสัตว์จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณมีงานที่ดีขึ้นหรือว่าร่ำรวยขึ้นได้เหมือนน้องจะเป็นตัวเรียกงานเรียกเงินให้กับคุณนั่นเองค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะสัปดาห์นี้งานจะค่อนข้างเยอะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราไม่แข็งแรงค่ะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือน้องจะซนจนไปเกิดอาการเคล็ดขัดยอกประหลาดๆขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อาจจะมีแอบไปกินอะไรที่มันไม่ค่อยดีอาจจะทำให้น้องป่วยอยู่ข้างในได้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้จะมีแต่คนจดจ้องนินทาจนทำให้บางทีเราอาจจะแบบคุยลำคาญหรือว่ามีฟาดฟันกันบ้างนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงเพิ่มหรือว่าน้องอาจมีลูกซึ่งก็จะทำให้บ้านคึกคืนขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อของใหญ่เหมือนกันนะอย่างเช่นบ้านหรือเช่นรถสำหรับสัตว์เลี้ยงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะระวังน้องที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะจะมีอาการที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ได้มากขึ้นเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลเยอะเหมือนกันวิธีการเสริมดวงนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์แนะนำให้ทำสมาธิค่ะเพราะว่าผลบุญกุศลจากการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้น้องหมากับน้องแมวเนี่ยค่ะหายป่วยไวขึ้นด้วยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานที่หนักหนาสาหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าที่อาจกลับมาคืนดีกันก็เป็นได้ค่ะน้องหมาน้องแมวนะคะข้างจะต้องกลายเป็นทาสน้องอย่างสมบูรณ์เพราะว่าน้องจะเอาแต่ใจขั้นสูงสุดจะเป็นช่วงที่น้องค่อนข้างดื้อแล้วก็ไม่ค่อยฟังเรานะคะซึ่งวิธีการเสริมดวงก็คือแนะนำว่าพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะไปอยู่ข้างนอกบ้านจะช่วยลดความเอาแต่ใจของน้องลงแล้วก็จะช่วยให้เราอะค่ะได้เจอโอกาสดีๆมากขึ้นด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการดูดวงในสัปดาห์นี้เนาะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะดวงชะตาของคุณและสัตว์เลี้ยงจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามได้ในช่วงมูหมาเหมียวค่ะเป็นยังไงช่วงใหม่ของเราเฮ้ยดีนะคะพี่นี่คือครั้งแรกแล้วที่เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยดูว่าให้นายจ๋าเราได้ด้วยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูนะฮะว่าเรื่องมูของนายจ๋าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณแซคชุมพรนะครับชุมแพรครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากนะฮะสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อนะฮะว่าใครจะเป็นท่ารับเชิญกันไปแล้วพบกันใหม่นะฮะทุกๆวันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับลาไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ครับผมเวลา 10:10 นาทีครับวันดีคืนดีก็ไปวันเสาร์เอ้านะครับผมแหมยิงเคียว